าวไกลยังมั่นคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อพัฒนาชาติไทยเทศบาลเมืองลำแรกขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำแรกและนายกเทศมนตรีเมืองลำแรกระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์นี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องประชุมชั้น4อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลำแรกหมู่ที่6บ้านหนองบัวตำบลลำแรกอำเภอเถินจังหวัดลำปางคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาหลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบสถหรือขถ 4/1 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้าง 8.5 เซนติเมตรยาว 13.5 เซนติเมตรผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลใช้ภาพถ่ายจำนวน36รูปนายกเทศมนตรีจำนวน60รูป 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 5. ใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภามีอายุไม่เกิน1เดือนและผลตรวจสารเสพติด 6. หลักฐานการศึกษากรณีสมัครนายกเทศมนตรีหรือหลักฐานรับรองว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาเป็นต้น 7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่เสียภาษีตามแบบสถหรือผถ 4/2 ค่าธรรมเนียมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำแรกคนละ 3,000 บาทนายกเทศมนตรีเมืองลำแรกคนละ 8,000 บาทติดต่อขอทราบระเบียบการสมัครตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีณห้องประชุมชั้น4อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลำแรกหมายเลขโทรศัพท์054-011-802-5ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประเทศไทยก้าวไกลยังมั่นคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อพัฒนาชาติไทยนับถึงวันเลือกตั้งครานี้อายุ